อีกประมาณ2สัปดาห์นี้น้องๆหนูๆจะหมดเวลาสนุกแล้วนะคะเข้าสู่หมวดการเรียนรู้เพราะว่าใกล้จะเปิดเทอมกันแล้วค่ะตอนนี้นะคะตามร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนแบบเรียนต่างๆเสื้อผ้านักเรียนรวมไปถึงร้านจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆผู้ปกครองก็พาบุตรหลานค่ะเพื่อที่จะไปเลือกซื้อชุดแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเตรียมตัวรับเปิดเทอมกันแล้วค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีตามร้านซ่อมเสื้อผ้าในเขตเทศบาลเมืองก็มีผู้ปกครองนำเสื้อผ้าชุดนักเรียนเก่าของบุตรหลานมาซ่อมแซมแก้ขยายแล้วก็เปลี่ยนซิปกันเป็นจำนวนมากเพื่อให้สามารถใช้การโดยไม่ต้องซื้อใหม่ทำให้ร้านซ่อมเสื้อผ้ามีงานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวแล้วก็มีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกับร้านซ่อมรองเท้าและกระเป๋านักเรียนก็มีลูกค้ารอคิวซ่อมด้วยเช่นกันส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองพาบุตรหลานออกมาเลือกซื้อชุดนักเรียนตามร้านค้าในย่านตัวเมืองอย่างต่อเนื่องราคายังคงเท่ากับปีก่อนส่วนใหญ่จะเลือกซื้อชุดนักเรียนใหม่ให้กับบุตรหลานคนละ 2-3 ชุดเฉลี่ยเป็นเงินประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทหลายครอบครัวก็บอกว่าได้เตรียมเก็บเงินไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วเช่นเดียวกับบรรยากาศตามร้านจำหน่ายชุดนักเรียนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ค่ะก็มีผู้ปกครองพาบุตรหลานไปเลือกซื้อรับเปิดเทอมปีนี้พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่เลือกซื้อชุดเท่าที่จำเป็นแล้วก็ราคาปานกลางตัวละไม่เกิน200บาทเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายขณะที่ผู้ประกอบการห้างร้านก็จัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเพื่อดึงดูดลูกค้าค่ะ